ถามแบบนี้นิดนึงว่าปกติข้าวเนี่ยเก็บไว้ประมาณ10ปีเนี่ยกินได้ไหมอ่ะเอาตามที่อยู่ในตู้กับข้าวเราอะถ้าหุงสุกแล้วยังไงก็ไม่ได้ถ้าเป็นข้าวสารมอดก็ขึ้นป่ะอ๋อเนี่ยฮะเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับบอกว่าข้าวเก็บไว้10ปียังกินได้อยู่ก็เลยหุงแล้วก็กินโชว์นักข่าวเลยทีเดียวฮะคือข้าวที่เก็บไว้10ปีที่ว่านี้มันมาจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองเดี๋ยวไปดูครับตอนที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยกินข้าวโชว์นิดนึงฮะทีแล้วเนี่ยคือกายภาพเขาเป็นแบบนี้กายภาพสารอาหารเนี่ยเป็นเทสได้เหมือนเดิมตาไปชิมกินหน่อยเอาเลยครับเอาเลยครับให้ท่านผู้การท่านได้เลยท่านรีทานเลยครับเป็นไงหมดจานป่ะคะดิฉันไม่ได้ดูก็คงจะกินไปเป็นพิธีนะเป็นพิธีก็คือ3คําเออนี่ฮะไม่แน่ใจว่าผ่านไป8ชั่วโมงแล้วคุณภูมิทําเป็นยังไงบ้าง เออเมื่อกี้นี้พี่หลีแชร์ถามใช่มั้ยบอกว่าทําไมข้าวมันเหลืองๆเออทําไมอ่ะคือเก็บไว้นานไงนึกว่าเขากล้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือมันเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามันอาจจะเหลืองไปบ้างนะครับมันเป็นธรรมชาติของข้าวอายุ10ปีนะแต่ดูทางกายภาพแล้วมันยังมีจมูกข้าวอยู่เลยนะก็ยังดูสวยงามอยู่กินได้กินได้นี่แล้วก็ชวนนักข่าวมากินด้วยกันนะฮะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ครับพร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับโชว์กินข้าวจากข้าวสารในโกดังทั้ง2แห่งที่จังหวัดสุรินทร์เก็บไว้10ปีละนี่ก็แจกจ่ายให้ได้กินกันทั่วหน้าฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ากินกันหลายคนด้วยกันแต่มีนะฮะนี่คนหนึ่งที่ไม่ยอมกินจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยฮะทำไมไม่กินไม่รู้เหมือนกันอิ่มมาแล้วละมั้งสงสัยอิ่มมาแล้วมั้ง เขาบอกว่าบริษัทภูมิผลเทรดดิ้งนะครับหนึ่งในโกดังข้าวก็เอาตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังเนี่ยมาล้างน้ำนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเอามาหุงเนี่ยมีนักข่าวตาดีเขาบอกว่าโอ้โหต้องซาวข้าวล้างแบบนี้ประมาณ15ครั้งได้คุณเห็นดำๆไหมล่ะนั่นมอดหรือเปล่าใช่มอดแล้วก็สิ่งสกปรกเนี่ยล้างออกไปครับก่อนที่จะเอามาหุงไงเพราะว่านี่ทั้งนักข่าวทั้งรัฐมนตรีกินเนี่ยต้องสะอาดนิดนึงนะซึ่งแน่นอนนะหลังจากล้างแล้วเขาบอกว่าข้าวนี้ยังกินได้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าการตรวจสอบข้าวสารในสต็อกรัฐบาลนะครับตามโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่โกดังคลังกิติชัยหลัง2ในอำเภอปราสาทและก็โกดังบริษัทภูมิผลเทรดดิ้งหลัง4ในตำบลเฉลียงนะครับรวมแล้ว 150,000 กระสอบนะครับเป็นข้าวตั้งแต่ปี 56/57 อ่ะก็คือประมาณครบ10ปีเต็มๆได้แล้วครับเจ้าของโรงสีเก็บเป็นอย่างดีแล้วก็มีการรมยาตามมาตรฐานทุกๆ2เดือนนะครับปิดโกดังแน่นหนาแบบนี้นี่ไม่มีนกเข้าไม่มีฝนตกทำให้ข้าวเสียนะครับท่านรัฐมนตรีก็ลองชิมข้าวนะครับกับท่านผู้กำกับนะก็มีเสียงทักบอกว่าก่อนหน้านี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยสร้างภาพหรือเปล่าเพราะว่าข้าวเนี่ยปกติเก็บไม่เกิน5ปีมันก็เสียอยู่แล้วรัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่กินได้จริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าข้าวเก็บอย่างดีเนี่ยมันก็กินได้ปกตินั่นแหละครับก็เชิญนักข่าวมากินข้าวกันด้วยแล้วก็บอกว่าเห็นว่ามีเมนูเป็นกะเพราไข่เจียวใช่ไหมนะครับส่วนราคาข้าวครับเขาบอกว่าราคากลางน่าจะอยู่ที่โลละ18บาทน่าจะได้เงินเข้ารัฐประมาณ200-400ล้านบาทครับแล้วก็ภายในอาทิตย์หนึ่งหลังจากนี้ไปน่าจะเปิดประมูลได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะขายได้ตามราคาที่ว่านี้นั่นแหละฮะเอาหลังจากที่มีภาพโชว์กินข้าวครั้งเก่า10ปีคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์กันกระจายเลยทีเดียวนั่นแหละสิบางคนบอกว่าช็อกนะไม่รู้ว่าจะช็อกเรื่องไหนก่อนแล้วก็บอกว่าทำไมคนในรัฐบาลไม่เอาไปกินในสภากันเองล่ะบางคนบอกว่าเก็บไว้กินในพรรคพี่เถอะแล้วบางคนบอกว่าถ้าวิตามินเยอะนักอ่ะนักการเมืองก็อุดหนุนไปเลยนี่ฮะก็มีเหตุมีผลนะว่าถ้าสมมติว่าข้าวยังมีวิตามินอยู่ยังดูดียังน่ากินเนี่ยท่านก็ซื้อกันไปกินเองแล้วกันนะลดรายจ่ายในสภาด้วยหุงกินในสภาการเนาะภาษีประชาชนจะได้เอาไปใช้อย่างอื่นนะคะหรือว่าซื้อตามบ้านของพรรคเพื่อไทยก็ได้นะมีสมาชิกพรรคกี่คนนะเนาะอ่ะในมุมของคุณภาพข้าวคุณผู้ชมฮะมีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอิสวิลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาตินะฮะก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้าวบางอย่างเนี่ยมันเก็บไว้ได้ไม่นานนะชาวบ้านจะเก็บไว้ปีต่อปีเนี่ยก็ขายออกไปแล้วส่วนข้าว10ปีที่ยังกินได้อยู่หรือเปล่าเนี่ย
ดร.สมพรเนี่ยบอกว่ามันอยู่ที่วิธีการเก็บนะฮะและต้องตอบคำถามให้ได้ว่าที่บอกว่ามีการรมควันเนี่ยมันรมควันแล้วมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนแล้วทำไมมอดยังขึ้นลมควันนี่เพื่อให้มอดไม่ขึ้นแล้วก็ยังต้องมีเรื่องของการกันชื้นด้วยนะคะคือท่านพูดคำหนึ่งที่ดิฉันก็ฝากไว้ให้คิดละกันท่านบอกว่าคุณภูมิธรรมพูดเร็วไปหรือเปล่าว่าข้าวกินได้มันต้องผ่านการตรวจสอบอีกตั้งเยอะแบบนี้ต้องใส่ใจเรื่องของฟู้ดเซคูริตี้ก็คือความปลอดภัยด้านอาหารกับประชาชนก่อนไหมแล้วที่สำคัญไปดูเชื้อราด้วยบางทีมองข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นต้องไปลองดูสองกล้องดูสิตั้งกี่กระสอบอ่ะมันมีเชื้อราหรือเปล่ากระสอบที่ท่านกินอาจจะคัดมาแล้วแต่สอบอื่นๆด้านล่างมันอาจจะชื้นและราขึ้นหรือเปล่าที่สำคัญถ้าท่านบอกว่ากินอิ่มท้องได้อาจารย์สมพรบอกว่ามันก็อาจจะอิ่มท้องนั่นแหละกินอะไรมันก็อิ่มท้องเพียงแต่ว่าสะดวกปากลำบากตูดปะคะ ขี้ไหลเหรอขี้แตกเลยเหรอ ก็อย่าเพิ่งไปใส่ความเขาแบบนั้นไม่ได้ใส่ความตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตนะโอเคนะฮะอ้าวและขณะเดียวกันฮะอาจารย์บอกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยบางทีเก็บไว้10ปีความหอมมันหายไปนะแม้ว่าจะไม่เละไม่เน่าไม่ยุ่ยฮะแต่เอาจริงๆคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเหมือนข้าวที่เก็บไว้แค่ปี2ปีหรอกนะข้าวมันไม่ใหม่แหละขนาดเดียวกันอาจารย์บอกว่าถ้าไม่เอาข้าว10ปีไปกินเนี่ยนะฮะก็อยากให้นึกถึงสมัยคสช.ที่เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์หรือว่าเอาไปทำเป็นพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นเอทานอลเอาไปทำปุ๋ยมันอาจจะดีกว่าให้คนมากินหรือเปล่าน่าสนใจนะคะประเด็นนี้นะก็เดี๋ยวรอตรวจสอบกันอีกทีละกันนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อาจารย์บอกว่าอยากให้ช่วยดูนิดนึงโดยเฉพาะที่บอกว่ารมควันตลอดเวลาเนี่ยนะฮะทุกๆ2เดือนเนี่ยแล้วลองคูณไปดิ10ปีอ่ะลมไปกี่ครั้งแล้วมันอันตรายต่อการกินของคนหรือเปล่าค่ะนึกถึงประชาชนเป็นหลักละกันนะคะเพราะว่าเป็นผู้บริหารนะคะคือประชาชนก็ต้องฟังแนวทางนโยบายอยู่แล้วจากผู้บริหารเพราะว่าเลือกตั้งกันมาแล้วไงก็ไปอยู่ในสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นถึงรัฐมนตรีด้วยก็ฝากความหวังไว้แหละเพราะนโยบายกำหนดออกมาจากท่านและครม.ไงประเด็นเรื่องอาหารสัตว์น่าสนใจเพราะตอนนี้เอาจริงๆเรากังวลเรื่อง PM 2.5 แต่พูดถึงน้อยมากเลยถูกไหมคะในการบริหารนะคะแต่ว่าเข้าใจว่ามีการหาวิธีในการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ซึ่งรู้ไหมถ้าไปเจาะลึกแล้วก็แงะลึกๆอ่ะเรื่อง PM 2.5 ที่ตอนนี้กำจัดกันไม่ได้หรือลดปริมาณไม่ได้ในพื้นที่ภาคเหนือเพราะการปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะเพราะการปลูกข้าวโพดไม่เฉพาะบ้านเราบ้านเรามีกฎหมายควบคุมแล้วแต่ว่าประเทศรอบข้างเราอ่ะเขาเป็นพื้นที่ถางป่าแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดจนทำให้เราไปควบคุมปริมาณการเผาและถางป่าของเขาไม่ได้เพราะทำไร่ข้าวโพดทำเป็นอาหารสัตว์และหนึ่งในนั้นเป็นนายทุนไทยที่ไปสนับสนุนไงมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปแตะก็ไม่ได้จะไปสั่งกักสั่งห้ามออกกฎหมายชัดๆมันก็เสียผลประโยชน์ประเทศชาติอีกอะไรแบบนี้งั้นก็ออกข้าว10ปีเนี่ยไปให้สัตว์กินกัน มันอาจจะได้นิดนึงแหละแต่แค่พอพูดถึงอาหารสัตว์แล้วทำให้ฉุกคิดได้ในประเด็นนี้ด้วยดีงาม